เฮ้ยเสียงอะไรวะเดี๋ยวนี้เฮ้ยเสียงอะไรวะเอาหายแล้วมีอยู่อ่ะเออเสียงแปลกๆวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือพองนะระวังมือพองนะครับแต่ผมเนี่ยโอ้มาคันนี้นะบอดเจ้าวลิศน้ำดันน้ำดันออกพักน้ำนะครับนี่ชัดเจนนะครับผมคันนี้มาดูใต้ท้องนะครับน้ำหยดนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องทะลักนะครับน้ำมันเครื่องทะลักแล้วคันนี้ไม่รอดนะครับผมยกเครื่องยนต์นะครับลงมาดูด้านในเครื่องยนต์นะปัญหาที่เกิดจะเกิดจากอะไรฮะรอตามครับคันนี้น้ำดันน้ำมันเครื่องทะลักโอเคนะรอตามครับผมกับฟอร์ดเชฟโรเลตเราตามเราตามนะครับกับปัญหานี้นะครับมาดูเอเวอเรสต์นะคันที่น้ำดันนะครับโอ้ยแสงมันย้อนนะเอ้าคันที่น้ำดันนะตอนนี้เราถอดเครื่องยนต์ออกมาแล้วนะครับคันนี้ไปทำมาแล้วมันไม่จบนะชัดเจนนะครับคือหนึ่งทำมาแล้วมันไม่จบนะไอเราก็นึกว่ารถยังไม่เคยเดินรู้มานะครับก็แนะนำ F4 ยกเครื่องออกมานะไปดูสาเหตุไฟฟ้ามาแล้วอ่ะรถเห็นไม่จริงไหมเปิด เปิดคืออะไรไม่รู้เปิดหรือเปิดอาจจะเป็นชื่อนะครับคันนี้โดนไสหน้าฝาสูบมาแล้วนะครับนี่ต้องลอยเพิ่งทำมานะครับตรงนี้น่าจะเป็นลึกสุดใช่ไหมลึกแล้วแต่ว่าลึกแล้วทีมงานบอกลึกแล้วนะใสลึกมากนะคันนี้ฝาสูบแนะนำเปลี่ยนถ้าใสต่ออาจจะไม่รอดนะดูร่องรอยที่กำลังอัดรั่วเอาชี้ให้ดูเลยกำลังอัดรั่วไม่เหมือนเพื่อนเลยกินเต็มบ้างไม่เต็มบ้างแล้วก็น้ำดันนั่นก็คือกำลังอัดห้องผ่อไหม้มันรั่วไปใส่กับทางเดินน้ำเห็นไหมครับมันทำให้มันดันนะที่มีเสียงฟู่แหละที่ผมถามว่ามันเสียงอะไรวะนั่นแหละนะหลักๆของคันนี้คือฝาสูบนะฮะใส่อีกไม่จบนะครับโอกาสจะกลับมาหาเรามีนะจึงแนะนำให้เปลี่ยนฝาสูบนะครับหาฝาสูบเชียงกงสวยๆ1ตัวนะครับส่วนเสื้อสูบฟังให้ฟังโยกชัดเจนนะถ้าเสียงโยกขนาดนี้ก็แสดงว่าเครื่องยนต์หลวมนะไม่ต้องดูมากมายคอร์ดตีปอกใหม่เลยนะครับอีกอย่างในรุ่นนี้จุดอ่อนคือปอกสูบชอบไหมนะครับปอกสูบชอบไหมนะทำบ่อยจนรู้แล้วนะครับแกเปิดออกมาเลยนะเดี๋ยวเราตีปอกนะครับตีปอกใหม่เปลี่ยนแหวนนะครับลูกสูบถ้าสวยใช้ลูกเดิมนะประหยัดไปนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานหมุนดูหมุนดูเพื่อดูลูกสูบนะครับสูงต่ำเท่ากันไหมนะฮะโอ้ดูได้ไหมโอ้โหมันสูบไหนเนี่ยสูบหนึ่งสูบหนึ่งดังชัดเจนนะครับอันนี้ FC จริงๆอนุมัติทำแล้วนะครับอนุมัติทำแล้วนะก็จัดการส่งลงกึ่งนะครับคันนี้จบสวยๆวิ่งๆแน่นอนครับฟอร์ดเอเวอเรสต์ 2.2 เครื่องยนต์4สูบนะครับอย่างที่บอกนะถอดออกมานะครับให้ดูลูกทรงลูกสูบนะลูกสูบสภาพดีนะครับสภาพดีครับแต่ว่าแหวน
อย่าไว้ใจนะครับเปลี่ยนนะบูทก้านนะครับอย่าไว้ใจนะครับชาร์บอกชาร์บก้านการุนพวกนี้เบิกเทสใส่จบกว่านะครับนี่นะร่องรอยที่ทำมานะครับคือประเก็นฝาสูบนะครับผมข้อเวียงนะเดี๋ยวเราจัดการขัดปัดเงาให้ใหม่นะครับมาดูนะครับสำหรับฟอร์ดเอเวอเรสต์คันนี้นะฮะเสื้อสูบนะฮะคงคึงบอกว่าใสลงนะเพราะว่ามันโก่งมากนะโก่งจัดนะครับทำใหม่หมดเลยนะปลอกสูบนะครับ4เดี๋ยวเราล้างก่อนนะเพราะว่าเศษโลหะนะเยอะไปหมดนะครับเพิ่งรับมาจากโรงกลึงสดๆร้อนๆ นะครับทีนี้การเราที่เราใส่เสื้อสูบนะลูกสูบมันต้องใสลงไปด้วยนะครับถ้าไม่ใสเป็นปัญหานะเพราะว่าท่อนล่างของฟอร์ดเรนเจอร์นะถ้าหาเชียงกงสภาพหาไม่ค่อยเจอนะถ้าเจอก็ไม่ค่อยสวยมันไม่กล้าเสี่ยงนะทำแบบนี้รอลุ้นนะครับว่าจบไหมนะไม่ต้องเปลี่ยนยกเสื้อนะถ้าหาชุดท่อนตรงค่อนข้างจะแพงนะครับแพงมากนะฮะบูทก้านตีใหม่นะทั้ง4อันนะฮะหัวลูกสูบตรงนี้ที่เราบอกว่าต้องใสนะใสหัวลูกสูบลงไปนะครับปะเก็นนั้นนะใช้หนาที่สุดนะครับใช้มันจะมี1รู2รู3รูนะเราจะใช้3รู3รูคือหนาสุดนะสำหรับประเก็นฝาสูบนะครับนี่หัวลูกสูบนั้นใสทั้ง4นะทั้ง4เลยนะครับแหวนสั่งเปลี่ยนใหม่นะฮะส่วนในงานของฝาสูบนะที่เราเอาฝาเชียงกงมานะครับเพราะว่าฝาเดิมของเขานั้นมันเสี่ยงมากนะครับที่จะเป็นปัญหาอีกขนาดเสื้อสูบยังต้องใสเลยนะครับแล้วฝาสูบมันจะเหลือหรือนะงานฝาสูบนะฮะตรงนี้ลงกึ่งล้างมาให้แล้วก็จริงนะครับแต่อย่าไว้ใจนะล้างใหม่ล้างทำความสะอาดใหม่นะครับสำหรับฝาสูบนะวาล์วเปลี่ยนใหม่หมดเลยทุกตัวนะครับวาล์วองค์กึ่งโทรมาแจ้งว่าวาล์วมันเกียร์ไปแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กนะครับก็ช้าหน่อยช้าอยู่องค์กึ่งนอนอยู่องค์กึ่งประมาณ4วันเลยนะสำหรับชุดนี้นะครับทำตัวนี้สั่งอะไรรออยู่2วันนะครับรวมทั้งหมดทำอยู่4วันมาแล้วนะก็เหลือการล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนอะไรต่างๆที่วางตรงนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจัดการล้างให้หมดเลยนะพรุ่งนี้ล้างทำความสะอาดใหม่นะก่อนที่เราจะประกอบเข้าไปนะสำหรับ 2.2 ที่วางอยู่ในเอเวอเรสต์นะครับทำมาไม่จบนะคันนี้บอกเลยว่าใส่ประเก็นเทียมมานะนี่นะประเก็นที่เขาใส่มาไม่แท้นะเป็นประเก็นเทียมนะครับนะชัดเจนนะครับผมล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เตรียมตัวประกอบนะครับตอนนี้เรายัด สลักลูกสูบนะกำลังจะยัดลูกสูบก่อนนะครับประกอบลูกสูบเสร็จก็เดี๋ยวรอเสื้อสูบนะพอล้างเสร็จปุ๊บก็จัดการเข้าเวียงลงเลยนะฮะอันนี้ก็รอประกอบนะครับผมเดี๋ยวล้างทำความสะอาดเดี๋ยวอีกนิดเดียวนะฮะได้ประกอบแล้วนะครับสำหรับเอเวอเรสต์คันนี้นะครับไปต่อกับเอเวอเรสต์นะครับทีมงานเราวางข้อลงไปแล้วนะนี่นะปัดปอนเรียบร้อยต่อไปก็จะวางลูกสูบแล้วนะครับชิ้นส่วนอะไรก็ล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วรอประกอบเท่านั้นนะครับอะไรที่ใช้แท้นะแท้นะลูกชิ้นนะครับนี่มาให้ดูกันชัดๆนะลูกสูบที่ใส่หัวมานะทั้ง4ลูกเลยนะครับลองหมุนดูทีมงานอ
ขึ้นพอดีนะกับเสื้อสูงนะครับทำไมถึงต้องใส่นะเพราะเสื้อมันโก่งมานะครับแล้วก็ปะเก็นที่ใช้นะฮะปะเก็นที่ใช้ตึ๊บนี่ดูนะครับหนาสุดนะฮะคือ3รูนะฮะนี่วางลงจะพอดีเลยปะเก็นนั้นต้องแถอย่างเดียวนะครับที่ผ่านมาเครื่องยนต์ตัวนี้ที่แก้ไขคือใช้ปะเก็นเทียบมาด้วยนะเลยเป็นปัญหานะครับนะทีมงานเรานี่เตรียมพร้อมที่จะประกบฝาหน้าแล้วนะครับแล้วก็มาร์คเบิร์กนะครับเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะหมุนเรียบร้อยแล้วนะครับหมุนกลับมาที่เดิมเอ๊กล้องเรานี่มันยังไงวะดูมันเหมือนดูมันเหมือนกันนี่เหมือนกล้องไอโฟนก่อนประกอบแล้วก็เช็คมาร์คทุกครั้งนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ประกอบต่อนะวิ่งวิ่งเลยนะคันนี้กิ๊บ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 จัดให้แบบกิ๊บกิ๊บดูฝั่งนี้นู่นจ้านี่ฝั่งนี้ทีมงานยิงทรายนะยิงด้วยทรายน้ำนะครับเนียนๆเลยนะสำหรับคันนี้ตั้งเอาเลยลูกพี่เฮ้ยทำไมหัวร้อนอ่ะทำไมหัวร้อนอ่ะนี่ดิบวนมากเออลงไปแล้วนะครับสำหรับเครื่องเอาเครื่องเอาลูกก่อนนะเอาก่อนลงมาหมดมาครับพอยังนี่ของนี่เลยนี่เยอะเลยดึง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 ไหมที่ดังโจ๊ะเลยบอกได้ทีมงานเราประกอบแล้วก็รอฟังเสียงรอดูอาการจบไหมนะครับสำหรับคันนี้เอลเลสกำกำมืดๆทีมงานยกลงไปแล้วเจอสาเหตุแล้วที่ทำให้เครื่องยนต์พังนะมีปั๊มตรงนี้นะครับเป็นปั๊มไฟฟ้าเนาะตัวนี้สายไฟขาดครับสายไฟขาดไม่ได้ขาดออกอย่างกันสายเขาเรียกอะไรพลาสติกมันถลอกออกนะไปโดนกันช็อตนะครับทำให้ฟีปั๊มทำงานได้ไม่เต็มที่นะเลยทำให้เครื่องยนต์ของคันนี้มันเกิดน้ำเดือดน้ำดันนะทำยังไงก็ไม่จบนะต้องหาต้นตอให้เจอนะครับหาต้นตอให้เจอเจอแล้วนะต้นตอที่เป็นปัญหานะครับผมปลั๊กไฟตัวนี้นะครับสายไฟด้านในนะมันชนกันนะครับเดี๋ยวทำให้พัดลมทำงานได้ไม่เต็มที่นะตอนนี้เราแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อสายไฟเปลี่ยนพินใหม่นะครับนี่ลักษณะเขาก็อยู่ประมาณนี้นะฮะอย่างนี้นะแก้ไขให้เรียบร้อยนะต้นตอที่ทำให้เครื่องยนต์พังนะระวังปอดเอลเวอเรสต์เครื่องยนต์ 2.2 หรือว่า 3.2 ที่เป็นฟีปั๊มไฟฟ้านะครับเนี่ยมีปัญหาตรงนี้เลยนะระวังให้ดีนะครับสังเกตเลยนะครับเมื่อเช้าว่ามี FC ขับมาจากศูนย์บริการแห่งหนึ่งแถวๆนู่นครับสุวรรณภูมิขับมาบอกว่าจะเอารถขึ้นเครื่องไปเที่ยวฝั่งลาวนะมาแก้ไขก่อนนะครับเพราะว่าศูนย์บริการเขาจะตรงนี้นะเขาจะเปลี่ยนยกชุดเลยนะครับเปลี่ยนทั้งชุดราคาก็คุยกันหลักหมื่นนะครับระวังให้ดีตรงนี้นะสังเกตด้วยมีรอยสายไฟมันแตกไหมนะหรือว่ามีพวกเขาเรียกฟันแทะเขาเรียกอะไรหนูเหรอไปแทะนะประมาณนั้นนะระวังให้ดีนะครับนะปัญหาของคันนี้เจอแล้วนะครับไปต่อนะสำหรับฟอร์ดเอเวอเรสต์ที่ทำการโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์นะครับ
ตอนนี้ทีมงานเราได้สตาร์ทรันนะครับไปประมาณ1วันแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ดูเครื่องยนต์เดินนิ่งไหมอ้าวทดสอบสตาร์ทโอ้เสียงเครื่องยนต์เนี้ยปิ๊บนะครับนิ่งนะอันเนี้ยทีมงานเรารันไปแล้วนะครับแล้วก็เหลือการวิ่งทดสอบนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะออกไปวิ่งทดสอบด้วยตนเองนะวิ่งออกไปนั่นแหละนานเลยบอกไม่ถูกหลาย10กิโลนะครับหลาย10 30 40 50โลประมาณนั้นนะวิ่งไปเรื่อยๆทดสอบนะเครื่องยนต์เผื่อมีการรั่วซึมเผื่อความร้อนขึ้นนะครับเนี่ยมันก็จะมี OBD 2OBD นะหรือว่าสมาร์ทเกตอันนี้นะเอาไว้วัดนะความร้อนเป็นตัวเลขเลยนะไม่เจอเสียนนะตอนนี้ความร้อนนะเครื่องยนต์เพิ่งสตาร์ทนะอยู่ประมาณ60กว่าเองนะครับวิ่งดูนะเรื่องที่ว่าน้ำดันนะสำหรับคันนี้ว่ามันจะมีอะไรที่เกิดปัญหาอีกไหมนะก่อนปล่อยงานก่อนส่งมอบรถนะครับนะออกมาแล้วนะครับวิ่งได้ยาวๆแล้วนะเมื่อกี้รถติดนะครับก็จะหลุดออกมาได้นะฮะทดสอบไปในตัวเลยนะเรื่องความร้อนนั้นหมดปัญหาแน่นอนนะผมดูที่สมาร์ทเกตนะที่นำมาวัดนะฮะอุณหภูมิความร้อนปกตินะครับขึ้นสูงสุดอยู่ประมาณ86 87นะครับแล้วก็พอวาล์วเปิดนะอุณหภูมิจะลดลงเหลืออยู่ประมาณ83 84นะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับอัตราการเร่งนะดีนะครับส่วนมากการอุ้มความเครื่องยนต์นะครับไม่แนะนำให้ขับนะหรือกดคันเร่งแรงๆนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ยังใหม่อยู่นะต้องให้มันรันอินมันเข้าที่เข้าทางก่อนนะแนะนำนะวิ่งสัก 2-3,000 รอบนะกดไม่เกินนี้แล้วก็ความเร็วนะอย่าเพิ่งเกิน100 แนะนำประมาณนี้นะสัก100กำลังดีนะฮะรอบเครื่องยนต์อยู่ 2-3,000 รอบประมาณนี้นะฮะขับไปเรื่อยๆก่อนนะครับรันอินสักให้ดีเลยนะขอ 5,000 กิโลนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะหลังจากนั้นก็ขับตามปกติได้เลยนะครับนี่นะสังเกตอย่างเดียวเรื่องความร้อนนะครับวิรถตัดหน้า นี่นะอุณหภูมิความร้อนเห็นไหมต่ำขณะวิ่งนะอยู่82นะพอสักพักก็จะขึ้นไปประมาณ87นะฮะ87วาล์วเปิดนะก็จะต่ำลงมาอีกนะครับผ่านนะครับนะสำหรับเอเวอเรสต์นะครับคันนี้จบเรียบร้อยนะงานอุปกรณ์เครื่องยนต์100% นะครับเสื้อสูบใสนะหัวลูกสูบใสฝาสูบเปลี่ยนนะปะเก็นใช้เบอร์3นะ3รูคือหนาสุดนะครับผ่านเลยจบเรียบร้อยคันนี้ปัญหาเรื่องน้ำเดือดน้ำดันไม่มีแล้วนะครับก็ผมวิ่งมาก็ไกลอยู่นะไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาแล้วนะฮะปกตินะครับคันนี้จบเรียบร้อยพร้อมส่งนะก็อย่างที่บอกอะไรนะครับเน้นให้เป็นอะไรแท้นะฮะอะไรเทียบไม่ผ่านนะครับถ้าใช้กับรถฟอร์ดนะฮะใช้ได้เป็นบางอย่างนะครับแล้วก็การดูแลบำรุงรักษาเป็นสิ่งสำคัญนะสำหรับรถยนต์ในตระกูลฟอร์ดนะครับถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหม้อน้ำนะครับเช็คฟีปั๊มนะฮะเช็คแรงลมหม้อน้ำนะฮะว่าเอาเปิดดีไหมมีการรั่วซึมตามข้อต่อนะปั๊มน้ำนะข้อต่อท่อน้ำทางเดินน้ำต้องเข้าเช็คระยะนะครับแนะนำทุก 10,000 กิโลนะครับเข้าไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแจ้งทางอู่เลยนะว่าเช็ครอยรั่วนะครับเช็คน้ำให้หน่อยนะครับปกติหรือไม่นะสำคัญที่สุดนะฮะพวกเนี้ยคือระบบนั้นเนี่ยทำให้เครื่องยนต์พังเนี่ย
80-90% เลยนะครับน้ำมันขาดไม่พังนะแต่ถ้าน้ำขาดความร้อนขึ้นพังนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยครับก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามและทางช่อง YouTube อู่แง่เจริญการช่างนะครับและทางเพจ Facebook นะครับอู่แง่เจริญการช่างนะสำคัญที่สุดคือกระดิ่งนะครับกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อู่แง่เจริญการช่างนะครับ